ตอนแรกผมกะจะไม่ทำรีวิวหนังเรื่องนี้แล้วนะเพราะช่องอื่นเขาทำกันเยอะแล้วแต่ไปๆมาๆรู้สึกอัดอั้นอยากมาพูดคุยให้ท่านผู้ชมฟังเหลือเกินเพราะฉะนั้นวันนี้มาเรามาคุยกันให้รู้เรื่องไปเลยโอเคกับช่วงนั่งเล่าหลังดูตาครีเจเนซิสวันนี้ผมมีโปรดีๆมาแนะนำครับนั่นคือ YouTube Premium ดูอิ่มจุใจไม่มีโฆษณาขั้นมีทั้ง YouTube และ Netflix ให้เลือกสรรเริ่มต้น14บาท ถูกเกิน หรือจะเป็นแพ็กเกจสุดคุ้มเพียง59บาทต่อเดือนเท่านั้นส่วน Netflix ก็สบายกระเป๋ากับราคา99บาทดูได้ทุกอุปกรณ์ต่ออายุราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มมีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานและยังมีบริการแจ้งเตือนวันหมดอายุอัตโนมัติหากสนใจก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างไม่ก็สแกนQR code ที่อยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ไปที่ @berrypm การันตีด้วยการจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องพร้อมฐานลูกค้ากว่า 50,000 คนไม่ลองไม่ได้แล้วจัดเลยครับย้อนกลับไปในช่วงสงครามเวียดนามได้เกิดฐานทัพลับที่ใช้ในการทดลองของทหารอเมริกันที่มาตั้งค่ายประจำการในไทยหลายจังหวัดโดยหนึ่งในนั้นก็คือค่ายรามสูรในจังหวัดอุดรธานีซึ่งบรรดาประชากรระแวกนั้นต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกมักกันได้ทำการทดลองลับในชื่อโปรเจกต์ตาครีเจเนซิสโดยเรื่องราวทั้งหมดจะถูกดำเนินผ่านตัวละครสเตลล่าสาวน้อยแห่งหมู่บ้านดอนหายในจังหวัดอุดรธานีเธอเติบโตมาด้วยความเชื่อที่แบ่งแยกเป็น2ฝ่ายด้วยสาเหตุที่ว่าเธอเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันทางแม่ก็พยายามสั่งสอนด้วยวัฒนธรรมพื้นบ้านและความเชื่อส่วนพ่อก็ให้เธอเรียนรู้ชีวิตตามหลักวิทยาศาสตร์ทำให้ในช่วงแรกเราจะสังเกตจุดที่หนังต้องการจะสื่อได้ชัดเจนถึงความแบ่งแยกระหว่างความเชื่อโบราณและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่โดยหมู่บ้านดอนหายมักจะมีประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนั่นคือการแห่เนื้อหรือการนำเนื้อสัตว์มาปั้นเป็นหุ่นแห่ไปถวายแก่เจ้าแม่ในป่าลึกของหมู่บ้านซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดพอถวายแล้วให้เดินกลับบ้านทันทีและอย่าหันหลังกลับไปมองดูหุ่นเด็ดขาดในค่ำคืนแห่งการถวายสเตลล่าได้เห็นคุณพ่อของเธอแอบเข้าไปในป่าต้องห้ามเพื่อตามหาอะไรบางอย่างซึ่งด้วยความอยากรู้อยากเห็นเธอจึงตามพ่อไปทำให้พ่อไม่มีทางเลือกนอกจากจำใจพาเธอไปด้วยแต่ก่อนที่จะอธิบายอะไรคุณพ่อได้มอบวิทยุสื่อสารให้กับสเตลล่าพร้อมบอกว่าหากเกิดอะไรขึ้นให้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือด้วยรหัส Bravo 125หรือ Bravo 125กระทั่งพวกเขาได้พบกับลูกบอลปริศนาที่รูปร่างหน้าตาอย่างกับลูกสนิทในแฮร์รี่พอตเตอร์หรือชื่อของมันก็คือวาร์บบอลคุณพ่อจึงพยายามใช้กำไรอะไรบางอย่างที่อยู่ในข้อมือดูดเจ้าบอลเข้าหาตัวแต่จังหวะนั้นเขากลับถูกสัตว์ประหลาดลึกลับเข้าจู่โจมพร้อมกับเกิดเหตุการณ์น่าขนลุกมีร่างไร้วิญญาณนับร้อยร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าและพ่อของสเตลล่าก็ถูกวาร์บบอลดูดหายไปสเตลล่าพยายามส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือตามที่พ่อสั่งแต่มันก็ไม่สำเร็จเธอวิ่งหนีออกมาด้วยความตกใจก่อนจะได้พบกับลุงจำนูนและเธอก็หมดสติพอลืมตาตื่นอีกทีสเตลล่าก็ได้รู้ว่าคุณพ่อของเธอได้หายตัวไปแล้วทางคุณลุงได้อ้างว่าพ่อของสเตลล่าได้หนีออกไปพร้อมกับคนอื่นแล้วแน่นอนว่าสเตลล่าไม่มีทางเชื่อคำลวงนี้พ่อของเธอถูกบอลบ้านั่นดูดหายไปต่างหากแต่คำตอบทุกอย่างก็มาได้รับการเฉลยหลังเหตุการณ์ในคืนนั้นเวลาก็ผ่านไป30ปีเต็มๆตอนนี้สเตลล่าได้โตเป็นผู้ใหญ่พร้อมเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแต่ด้วยความที่ชีวิตมันบัดซบเธอเพิ่งจะหย่าร้างกับสามีไร้ที่ไปแถมยังตกงานอีกทั้งเพื่อนในสมัยเด็กที่ชื่ออิดยังติดต่อมาบอกว่าคุณแม่ของเธอกำลังป่วยหนักเป็นเหตุให้สเตลล่าจำเป็นต้องกลับมายังหมู่บ้านดอนหายอีกครั้งและในคืนนั้นเองที่สเตลล่าได้ยินเสียงสัญญาณอะไรบางอย่างดังมาจากวิทยุใช่ครับมันคือวิทยุที่คุณพ่อของเธอทิ้งไว้ให้รหัส Bravo 125ได้ดังขึ้นซึ่งมันก็คือเสียงของคุณพ่อของเธอนั่นเองสเตลล่าเริ่มมีความหวังอีกครั้งและการผจญภัยออกตามหาความจริงเพื่อนำคุณพ่อของเธอกลับมาก็ได้เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับตัวละครหลากหลายคาแรคเตอร์ที่จะมาร่วมทางกับสเตลล่าประกอบด้วยคุณปีเตอร์คอฟรับบทเป็นอิดเพื่อนสมัยเด็กของสเตลล่าคุณวอนรัตรับบทเป็นก้องคุณวิทย์ภูธฤทธิ์มาในบทลุงจำนูนสองพ่อลูกที่เต็มไปด้วยปริศนาด้วยจุดสังเกตที่ว่าเวลาผ่านไปตั้งหลายปีแต่ทั้งก้องและลุงจำนูนกลับไม่แก่ลงเลยหรือลุงจำ
นูนจะเป็นคนที่เก็บความลับอะไรบางอย่างไว้กันนะและนีน่านัชชาเจสสิก้าพาโดวันรับบทหนักควบเป็น2ตัวละครทั้งสเตลล่าในวัยเด็กและวาเลนไทน์ลูกสาวของสเตลล่าเองแบกสุดๆหนังเรื่องนี้ปีนี้น้องเล่นหนังเยอะนะมีแต่งานปังๆการเดินทางครั้งนี้จะอัศจรรย์แค่ไหนเหนือจินตนาการเพียงใดเราก็คงต้องไปหาคำตอบกันในเมาครีเนมิซิสไม่ใช่หยอกอ่ะเป็นยังไงกับเนื้อเรื่องคร่าวๆแบบไม่สปอยเยอะคิดว่าน่าดูไหมสำหรับผมน่าดูสิไม่งั้นก็ไม่ดูหรอกเนาะโดยทางคุณมะเดี่ยวผู้กำกับได้อธิบายว่าเหตุผลที่ใช้คำว่าตาคลีก็เพราะในสมัยนั้นอำเภอตาคลีในจังหวัดนครสวรรค์ถือเป็นฐานทัพของพวกอเมริกันที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จริงๆแล้วฐานทัพน่ะมันมีหลายที่ครับทั้งที่สัตหีบรวมไปถึงอุดรธานีซึ่งไอ้โปรเจกต์ตาคลีเนี่ยมันก็เป็นฐานที่เต็มไปด้วยปริศนามากมายทางผู้สร้างหนังจึงลองจินตนาการเล่นๆว่าถ้าโปรเจกต์นี้มันเกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวหรืออาจจะมีการทดลองการเดินทางข้ามเวลาล่ะมันคงจะน่าพิศวงรวมถึงน่าค้นหาความจริงไม่ใช่น้อยเลยนะมาต่อกันด้วยคำถามที่ผมอยากจะถามผู้ชมก่อนเลยก็คือคุณต้องการอะไรจากหนังเรื่องนี้และถ้าถามว่าตาคลีคือหนังแนวไหนหมวดหมู่แบบแยกชัดเจนนะครับแอคชั่นแอดเวนเจอร์ไซไฟแอคชั่นแอดเวนเจอร์ผจญภัยไซไฟก็ย้อนเวลามีเกี่ยวกับอวกาศนั่นก็แปลว่าสิ่งที่ทุกคนจะได้เห็นในหนังเรื่องนี้จะต้องมีทั้งฉากบู๊การผจญภัยของเหล่าตัวละครเอกที่เดินทางไปสถานที่ต่างๆจะมีซีนบนโลกและในอวกาศมีการย้อนเวลานี่คือสิ่งที่หนังจะมอบให้เราแค่นั้นยังไม่พอผู้สร้างเขายังแถมให้อีกนั่นคือเฮอร์เลอร์สยองขวัญผีๆหนังไคจูสัปหลาดเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูหรือต้องการเข้าไปดูทุกคนต้องรู้หมวดหมู่ของหนังก่อนถ้าใครไม่ชอบแนวนี้แต่ชอบหนังผีแบบผีจ๊ะจ๋าเลยนะกับหนังผีตลกหนังทั้งอีสานอินดี้ต้องการความบันเทิงที่ย่อยง่ายดูปุ๊บเก็ตปั๊บคุณไม่เหมาะกับหนังเรื่องนี้ด้วยประการทั้งปวงครับแต่ถ้าคุณเป็นกลุ่มที่ชอบประวัติศาสตร์การเมืองหนังวิทยาศาสตร์ควอนตัมอวกาศจ๋าๆที่เขาใช้ศัพท์ยากๆคุยกันเรามีทั้งโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนและข้าวมันไก่ตอน อันนี้แถมให้คุณจะต้องชอบตาครีอย่างแน่นอนในส่วนของงานโปรดักชันขอตอบตรงนี้เลยไม่ได้อวยแต่นี่คือหนังไทยที่ทำ CG สวยที่สุดณตอนนี้เลยครับจริงๆคำถามมันสวยสู้ฮอลลีวูดได้ไหมมันจะมีฉากลอยๆให้เห็นผ่านๆนั่นแหละแค่ไม่กี่ซีนซึ่งมองข้ามได้เว้นแต่คุณต้องการจะเข้าไปจับผิดหนังจริงๆอะนะอีกนิดเดียวจริงๆครับเพราะทุนสร้างไม่ได้แตะ100ล้านหนังเขาทุน60ล้านแต่ทำได้ขนาดนี้แล้วลองไปเทียบกับหนังทุน50ล้านสิอย่าหาว่าแขวะเลยแต่มันคือเรื่องจริงครับจะบอกว่าผู้สร้างเขาแบ่งงบใช้จ่ายได้ดีกว่าเหรอทุกคนครับ60ล้านได้โปรดักชันที่คุณภาพขนาดนี้ผมปรบมือให้เลยทีมงาน CG ผู้สร้างตาคีเจเนซิสสุดยอดเหลือเกินขอบคุณที่ทำผลงานคุณภาพเกรดแรง A++ ระดับนี้ออกมาบรรยากาศแสงสีเสียงโลเคชั่นต่างๆทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตทำ CG ออกมาพิถีพิถันมากเพราะฉะนั้นทุกคนหายห่วงเรื่องโปรดักชันได้ไม่มีอะไรต้องกังวลผมเห็นหลายคอมเมนต์นะที่ถามว่าหนังเรื่องนี้ดีกว่า The Snake กับเลว2018ไหมถามจริงไม่ต้องถามก็ได้แค่ตัวอย่างหนังที่เห็นเนี่ยก็น่าจะบ่งบอกแล้วนะว่าดีกว่าไหมโอ้เขาอาจจะคอมเมนต์เอาฮาก็ได้มาพูดถึงสิ่งที่ผมชอบบ้างอย่างที่บอกครับว่าตาคลีเป็นหนังย้อนเวลาทำให้ในเรื่องตัวหนังจะพาเราไปหลากหลายสถานที่มากๆทั้งอดีตยุคโบราณอนาคตที่ดับสลายซึ่งจุดนี้แหละสำคัญเพราะเขาสามารถพาเราไปยังเหตุการณ์ไหนก็ได้ในประวัติศาสตร์เหมือนโดเรมอนอะเวลามีเดอะมูฟวี่หรือเป็นตอนก็ช่างก็จะมีการแทรกประวัติศาสตร์จริงเข้าไปเล็กน้อยทำให้ผู้สร้างหนังเรื่องนี้เขาสามารถใส่รายละเอียดพ่วงเข้ามาได้อย่างไม่จำกัดทุกคนจำเหตุการณ์14ตุลาวันมหาวิปโยคได้ไหมครับโศกนาฏกรรมที่เกิดการปราบปรามผู้ประท้วงสุดสลดใครที่เคยศึกษาข้อมูลมาก่อนคงรู้ดีว่ามันเป็นวันที่เหมือนดั่งนรกบนดินขนาดไหนซึ่งตัวหนังก็ใส่เหตุการณ์นี้เข้ามาได้อย่างแนบเนียนห่วงเหตุผลลำดับความเป็นมาได้อย่างลงตัวผมชอบจุดนี้มากเพราะประวัติศาสตร์ไทยเราเนี่ยมันมีอะไรให้ศึกษาเรียนรู้เยอะแยะไปหมดพอเราดูหนังแล้วมันมีเรื่องจริงอยู่ในนั้นมันก็ทำให้เราอยากไปหาอ่านหาความรู้เพิ่มมันน่าสนใจนั่นแหละนะส่วนอีกฉากที่ชอบมากๆคือการปรากฏตัวของเขาคนนี้ครับพี่ไลโอโคตรแย่
อุ้ยเปล่าไม่มีอะไรโคตรแย่ยากของเราในเมื่อหนังตัวเองเจ๊งไปแล้วก็มาโชว์ตัวในหนังเรื่องอื่นนี่แหละก็มันค่ายเดียวกันน่ะนะในเรมิตหนังฟิล์มมาแป๊บนึงครับแต่ชอบมากพี่แกมาปะทะกับไดโนเสาร์ตัวเด่นตัวดังจะไม่หันหลังกลับไปอย่างพี่ทีเล็กในใจนี่คิดไว้แล้วเอาพี่ทีเล็กฉันมาโดนกระทืบเล่นใช่มั้ยเนี่ยเหมือนในหนังไดโนเสาร์ทุกเรื่องอ่ะเวลาจะโชว์ว่าตัวไหนโหดตัวไหนท็อปฟอร์มหรือเป็นบอสใหญ่ประจำเรื่องก็ต้องมีฉากให้ทีเล็กแกโดนกระทืบโชว์ก่อนเพื่อพิสูจน์ว่าไอ้ตัวที่ล้มทีเล็กได้เนี่ยมันของจริงปรากฏว่าไม่ครับสู้กันสูสีเลยแหละแต่ไม่บอกผลนะไปดูในโรงกันเองและตัวละครฝั่งมอนสเตอร์ที่โดดเด่นที่สุดในเรื่องอันนี้ขอพูดชื่อนะมันดูมีมิติดีผมชอบลาวันอสุรกายสุดน่าขนลุกผีร้ายแห่งความหวาดกลัวทางทีมงานเขาปล่อยภาพคอนเซปต์ออกมาตั้งนานแล้วถือเป็นมอนสเตอร์ไทยที่มีความน่าจดจำนะผมรู้สึกว่าตัวนี้มันดีกว่าไอตัวในบึงการเยอะและที่ว้าวสุดๆคือคนที่ออกแบบลาวันดีกีไม่ธรรมดาเขาคือคุณเอกสิทธิ์ไทยรัฐเจ้าของผลงาน13เกมสยองเวอร์ชันการ์ตูนหรือ My Mania รวมเรื่องสั้นจิตหลุดนักเขียนการ์ตูนที่มีลายเส้นจัดจ้านปนพิศวงเป็นเหตุให้มอนสเตอร์อย่างลาวันมีความลึกลับซ่อนอยู่เพียบมาถึงจุดที่ไม่ชอบในหนังนะน่ามันมีอยู่แล้วไม่ได้อวยไม่ได้มาอวยเลยแผลเยอะเอาเบเบไปก่อนยุคอดีตเนี่ยเขาย้อนกลับไปยุคหินยุคโบราณเลยนะแต่ผมไม่ชอบเลยครับด้วยความที่คอสตูมมันดูไม่เลียวเท่าที่ควรคือคอสตูมเกรดบีมากมนุษย์ยุคโบราณหน้าตาสะอาดสะอ้านเหมือนแค่จับคนมาใส่วิกให้มันผมยาวลุงลังแล้วก็แสดงเป็นคนโบราณไม่รู้ภาษาแบบอุกะอุกะป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 ุกะอุกะปุกะก็นะคงเป็นเพราะทุนสร้างแหละครับอันนี้เข้าใจได้แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือมันมีซอมบี้ด้วยซอมบี้มาจากไหนอะไรยังไงตอนแรกผมก็งงครับแต่เดี๋ยวหนังจะเฉลยเองเพียงแค่คุณต้องเข้าไปดูนั่นแหละไอ้นี่ก็ขยันขยอให้เข้าไปดูจังเลยแฮะมึงบอกมาเถอะว่ะใจเย็นใจเย็นนั่งลงก่อนทางด้านนักแสดงนี่จิ๊กซอสำคัญเลยเพราะพวกเขาจะต้องแบกหนังที่มีความเสี่ยงเจ๊งสูงแบบนี้เอาไว้แปลว่านักแสดงที่เขาเลือกมาจะต้องเจ๋งเข้าใจหนังเข้าใจตัวละครที่พวกเขาจะรับบทแทนพวกเขาต้องเล่นกับจินตนาการของตัวเองเพราะหนังใช้ CG แทบทั้งเรื่องจะแสดงยังไงให้มันเนียนตาเหมือนกับว่าพวกเขากำลังอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆผมแบ่งเป็นแรงแล้วกัน SAB S นี่ the base AD และ B คือทั่วไปมาเริ่มที่ S มีอยู่3คนน้องนีน่าเลยคนแรกรับบท2ตัวละครในเรื่องเดียวเล่นดีมาตรฐานการแสดงสูงทั้งที่อายุแค่นี้ปรบมือต่อไปคือคุณวิทย์ที่เล่นเป็นลุงจำนูนอันนี้แกขั้นเทพอยู่แล้วเอกลักษณ์ชัดเจนอีกคนคุณปีเตอร์เรื่องนี้เข้ามาในสไตล์กวนๆคือบทของแกเป็นตัวสร้างสีสันประจำเรื่องเลยก็ว่าได้หนังทุกเรื่องจะมีตัวละครที่มีหน้าที่ทำให้คนดูผ่อนคลายไม่เครียดอมยิ้มทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวเพราะบทคุณปีเตอร์เขาจะคอยหยอดมุกหยอดความทะลึ่งและตบด้วยโชว์ความแมนแสดงความเป็นพระเอกในตัวคือถ้าขาดแกไปในหนังเงียบเลยนะครับมาที่แรงเอคุณพอล่าเลยครับเราไม่ค่อยได้เห็นคุณพอล่าแสดงหนังใหญ่บ่อยพอเขาจะมาเล่นมันก็ต้องมีการคาดหวังอยู่บ้างแต่ผมกลับรู้สึกเฉยๆมากไม่รู้ทุกคนคิดยังไงนะยิ่งเวลาเขาพูดด้วยสำเนียงอินเตอร์มันยิ่งทำให้บทพูดดรอปลงไปคุณพอล่ายังทำให้ผมอินกับหลายๆซีนสำคัญไม่ได้แต่ข้อดีคือคุณพอล่าสวยมากสวยไม่เปลี่ยนจริงๆและคนต่อไปในแรงเอคือคุณวอนี่ก็เป็นนักแสดงสมทบที่สำคัญไม่แพ้กันแต่การแสดงมันยังไม่ได้ว้าวแบบโอ้โหเท่าที่ควรถือว่าเขาทำเต็มที่แล้วครับแรงบีผมพูดเหมารวมเลยได้ไหมกลุ่มนักแสดงเซตอนาคตทั้งแก๊งเนี่ยวัยรุ่นฟรีไฟเอาไปเลยจืดแข็งพูดแบบไม่ถนอมใจก็มันดูปลอมอะครับก็ใช่แหละเรารู้ว่ามันปลอมมันคือการแสดงแต่ท่านผู้ชมที่เคารพของผมครับนักแสดงที่ดีเขาควรจะแสดงให้เราเชื่อสิว่าเขาเป็นตัวละครนั้นจริงๆเขาต้องทำได้
แต่นี่แบบใครจะตุยก็ตุยไปเลยไม่ได้เสียดายดราม่าไม่ใช่ต้มยำแต่เป็นต้มจืดครับท่านถ้าถามถึงตัวอย่างนักแสดงที่ดีเลยเอาใกล้ๆตัวเนี่ยจักรวาลไทยบ้านดูการแสดงของพวกเขาดูแล้วเป็นไงเขาแสดงออกมาแบบไหนเราดูเราเชื่อสนิทใจเลยว่าพวกเขาคือตัวละครในเรื่องจริงๆหนังจะดีได้นักแสดงคุณต้องทำให้คนดูเชื่อสิแต่สิ่งที่ได้จากตาคีคืออะไรวัยรุ่นคอสเพย์ที่ทำเหมือนชีวิตตัวเองลำบากแล้วก็ได้แต่ย้ำว่าที่ทั้งหมดเป็นแบบนี้เป็นเพราะพวกผู้ใหญ่หัวเผด็จการมันโกงกินอย่างงูอย่างนี้ทำบ้านเมืองบรรลัยวายวอดพวกเขาต้องเสียเพื่อนพ้องน้องพี่ไปทีละคนและก่อนตุยจะมีการพูดทิ้งท้ายเพื่ออะไรนะเพื่อตาคีเจเนซิสหรืออะไรนี่แหละแบบฝากลูกเมียข้าด้วยแปลงมาเป็นเพื่อตาคีแล้วก็ไปเลยมันเป็นประโยคที่เชยมากขยี้ดราม่าแต่ดราม่าไม่ทำงานงั้นเราลองมาดูประโยคนี้ครับผมให้มาเป็นที่หนึ่งนะใครที่เคยดูหลานมาแล้วจะเข้าใจว่าประโยคนี้มันมีอิมแพกมีน้ำหนักมีความรู้สึกถึงพลังดราม่าขนาดไหนน้ำตาแตกนะครับประโยคที่ซื้อใจผู้ชมได้มันต้องแบบนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าพวกวัยรุ่นกลุ่มนี้จะเดี้ยงแล้วบอกเพื่อนก่อนตายเขาให้แกเป็นที่หนึ่งเลยนะก็ไม่ใช่คนละเรื่องมันควรจะคิดประโยคเด็ดๆเอาเองสิเออแถมพวกกลุ่มอนาคตเขาต้องพูดภาษาแบบเดี๋ยวอีสานคำภาคกลางคำฝรั่งคำไม่รู้อีสานหรือทางเหนือนะแต่เซตฉากในเรื่องมันคือจังหวัดอุดรในอนาคตนิวอุดรเขียนตัวยูแล้วก็อุดรก็น่าจะใช้ศัพท์อีสานแหละทำให้นักแสดงยิ่งต้องเน้นเรื่องบทพูดเข้าไปอีกไม่รู้ว่าเขาจะให้พูดศัพท์และหลายแบบทำไมในเมื่อก็พูดกลางปกติก็ได้นี่อ้าวพูดแบบนี้ไปแสดงเองไหมทำเองไหมน่าเอาโกรธผมทำไมอ่ะก็ในเมื่อเราเข้าไปรับชมอย่างถูกต้องสนับสนุนหนังแล้วตรงไหนที่เราไม่ชอบเราก็บอกไปตรงๆเพื่ออนาคตเขาจะได้ทำให้มันดีขึ้นนะเนาะโอเคนะ7/10คือคะแนนที่ผมขอมอบให้หนังเรื่องนี้ครับหากที่1เพลงประกอบสุดจะทนมีประมาณ3ฉากได้มั้งถ้าจำไม่ผิดโอ้แม่เจ้าทำไมมาถึงโดดจากโทนหนังขนาดนั้นเขาเลือกเพลงมาเขาไม่นั่งดูกันก่อนเลยว่าดนตรีมันไม่เข้ากับฉากนั้นเลยหรือทีมงานจงใจก็ไม่น่านะเพราะมันทำให้โทนของหนังเสียไปเลยแบบกำลังฟัง R&B อยู่ๆก็มีคนเปิดกันเติมขึ้นซะอย่างนั้นแถมเพลงเดือนเพ็ญเอาจริงๆไม่เข้าอย่างแรงนี่ขนาดผู้สร้างเขารีมิกซ์ให้มันเข้ากับหนังแล้วนะสำหรับผมไม่ไหวไม่รู้สึกอิมแพคไม่ว้าวหรือตื่นเต้นอะไรเลยถ้าใส่ดนตรีที่มีคนร้องแล้วไม่เวิร์กก็เปลี่ยนเป็นซาวปกติที่มันมีอารมณ์ร่วมกับซีนย้ำอีกครั้งอย่าด่าผมนะไปทำเองไหมไม่เอาถือว่าเรามาคุยกันเฉยๆแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหากที่2ความอยากจะเป็นทุกอย่างหนังเรื่องเดียวคุณคิดว่ามันจะสามารถมีทุกอย่างทุกอารมณ์ได้หรือเปล่าแต่หนังเรื่องนี้ทำได้แต่มันจะทำดีไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะตาครีพยายามจะมีทุกอย่างมากเกินไปไหนจะอยากเป็นหนังสยองขวัญหนังไคจูสัตว์ประหลาดเป็นหนังย้อนเวลาเป็นหนังยุคสงครามวันสิ้นโลกมนุษย์อยู่ลำบากกองทัพปฏิวัติต้องต่อสู้ดิ้นรนกับพวกเผด็จการเนี่ยที่ผมพูดมามันมีอยู่ในหนังเรื่องนี้หมดเลยถ้าเป็นยำก็ยำรวมมิตรจะสร้างอะไรเอาทุกอย่างเจได้นั่งรอนะและพยายามปรุงรสให้มันอร่อยมีทั้งเปรี้ยวหวานเค็มขมทำให้มันไม่มีความพอดีเลยสักอย่างซีนตลกก็พออมยิ้มอมยิ้มแบบแก้มกระตุกนิดนึงซีนดราม่าก็ไม่สุดต่อให้ใครจะเดี้ยงจะตุ๋ยในเรื่องผมก็ไม่ได้รู้สึกเอาใจช่วยเลยนะแบบโอเคตุ๋ยแล้วตุ๋ยไปส่วนคนที่เหลือก็ไปกันต่อหากที่3ความยากในการเล่าเรื่องคิดดูเถอะครับหนัง2ชั่วโมงนี่เขาตัดแล้วนะเห็นว่าหนังจริงๆมัน3ชั่วโมงมั้งแต่กว่าคุณพ่อจะหายตัวไปก็ล่อเกือบ30นาทีแล้วเล่าช้ามากยิ่งในส่วนสำคัญอย่างกฎการท่องเวลาผมว่าเขาสามารถทำให้มันเล่าง่ายกว่านี้ได้ที่ตัวละครพูดอธิบายเรื่องกฎการย้อนเวลาแล้วเราก็อ๋อเลยอ่ะอย่างงี้นี่เองตอนตัวละครคุยกันเพื่ออธิบายกฎการท่องเวลาผมว่าผมตั้งใจดูแล้วนะมันยังแบบรู้สึกฟังไม่ทันอีกอย่างคือตอนเขาอธิบายเขาพูดภาษาอังกฤษกันไงเราคนดูจึงต้องอ่านซับเอาโอ้โหอ่านไม่ทันก็เรียบร้อยสิครับกอกลับไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องให้หนังเล่นไปแล้วเราก็พยายามจับใจความเอาคงเป็นเพราะตัวหนังได้ Warner Brothers มาช่วยจัดจำหน่ายละมั้งเขาถึงต้องเน้นอังกฤษเยอะหน่อยและไอ้กฎการท่องเวลาของหนังแต่ละเรื่องมันมีกฎที่ซับซ้อนแตกต่างกันไปครับอย่าง Back to the Future ก็คือพอเราไปอดีตเราอย่าไปเปลี่ยนแปลงอะไรเด็ดขาดไม่งั้นอนาคตก็จะเปลี่ยนด้วยสมมติผมไปอดีตแต่ด้านไปสร้าง
างเรื่องทำให้พ่อกับแม่ไม่ได้คบกันซึ่งพอพ่อกับแม่ไม่ได้ปั๊มลูกก็แปลว่าตัวผมเนี่ยจะไม่ได้เกิดมาแล้วตัวผมก็จะสลายหายไปนี่คือกฎการท่องเวลาแบบเบสิกของหนังหลายเรื่องเลยครับส่วนของ Avengers Endgame ที่โรดี้ถามว่าถ้าเราไปอดีตได้ทำไมเราไม่ไปหาธานอสตอนแบเบาะแล้วซะถ้าไม่มีธานอสอนาคตก็จะเปลี่ยนทุกคนก็ไม่ต้องหายไปแต่บูสก็แย้งพร้อมอธิบายว่าระบบเวลาไม่ใช่อย่างนั้นเปลี่ยนอดีตเมื่อช่วยให้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนตามคิดให้ดีถ้าเราเดินทางไปอดีตอดีตที่ไปก็คืออนาคตของเราส่วนปัจจุบันที่จากมาก็จะกลายเป็นอดีตซึ่งเราไม่สามารถเอาอนาคตที่เกิดขึ้นใหม่ไปเปลี่ยนอดีตได้เห็นไหมผมพูดเองยังงงเองเลยตอนแรกมันต้องฟังหลายรอบถึงจะเก็ตหรือผมซื่อบื้อหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่ Back to the Future มั่วขึ้นเองเหรอนี่แหละกฎของการท่องเวลาแต่ละเรื่องโอ้โหทำไมตั้งใจฟังนะตามเนื้อเรื่องหนังไม่ทันนะบอกเลยผมถึงถามไงว่าคุณชอบหนังแบบนี้ไหมหรือชอบหนังแบบอื่นถ้าคุณชอบหอแต๋วแตกรถทัวร์ VIP บัวผันฟันยับคุณไม่มีทางชอบหนังเรื่องตาคีหรอกครับสรุปตาคีเจเนซิสคืออีกหนึ่งหนังไทย CG คุณภาพของปีนี้ยังไม่ต้องสงสัยด้วยความคิดสุดบรรเจิดของผู้สร้างที่อยากจะถ่ายทอดจินตนาการสุดล้ำลึกแนวคิดสุดแหวกขนบกล้าฝันกล้าทำกล้าเสี่ยงกล้าออกจากเซฟโซนไม่กลัวเจ๊งถ้าเรามีทุนทำหนังสักเรื่องก็คงไม่มีใครกล้าทำหนังแนวนี้หรอกครับก็จะหนีไม่พ้นหนังผีผีตลกผีกระเทยหนังรักฮักอีสานอินดี้นี่แหละผู้สร้างตาคีเขาแมนๆอยากได้หนังที่แตกต่างใช่ไหมจัดให้แค่นี้ก็ได้ใจคนดูแล้วครับมันมีค่าพอที่จะเป็นผลงานที่ควรถูกจดจำว่านี่คือภาพยนตร์ฝีมือคนไทยใช้คำว่าภูมิใจได้เลยกับผลงานระดับนี้ไม่ได้แย่ไม่ได้น่าเกลียดถึงขนาดสาบส่งดูไม่ได้แต่สำหรับผมคงดูรอบเดียวพอแหละไม่ซ้ำในโรงรอบ2แล้วรอไปดูอีกทีก็นู่นนั่นๆอาจจะลง Netflix อ่ะนะเพราะหนังมันดูยากผมแทบไม่อินกับทุกอย่างในเรื่องเลยเป็น2ชั่วโมงที่ทรมานชื่นชมโปรดักชันจริงๆครับจากใจแต่สุดท้ายเพราะความอยากจะเป็นทุกอย่างมีสิ่งที่ต้องการเล่าเยอะเกินไปมันจึงไม่เหมาะกับทุกคนผมว่าตาครีเนี่ยควรจะสร้างเป็นซีรีส์ลงสตรีมมิ่งมากกว่าเพื่อให้ตัวเนื้อเรื่องมีเวลาในการเล่าแบบแบ่งเป็นตอนๆเลยเราจะได้โฟกัสไปทีละจุดแล้วค่อยมาคลายแม็กในตอนจบยกตัวอย่างโลกิยังต้องค่อยๆพาคนดูเดินทางไปเรื่อยๆตั้ง6 EP แล้วมันก็มารวมจุดที่สุดจะประทับใจพวกเรารู้สึกภาคภูมิใจในตัวโลกิคนนี้เราทุกคนรักเขาแบบที่จะไม่มีใครลืมเขาได้เลยแต่ก็นั่นแหละครับอย่างที่เรารู้10ปากว่า100ปากอวยพันปากชมก็คงไม่เท่าเราดูเองไปพิสูจน์กันเถอะครับในตาคีเจนิซิสฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ใกล้บ้านคุณถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะตามมาในอนาคตหากมีข้อติชมก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ